เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เขาได้เชิญชวนให้ช่วยกันซื้อสินค้า GI นะครับซึ่งเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศส่งตรงจากแหล่งผลิตส่งถึงผู้บริโภคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปคุณผู้ชมสามารถที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้ของดีสินค้าเด่นประจำถิ่นต่างๆจากทั่วประเทศเนี่ยไม่สามารถขายได้ตามปกติโดยล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการร่วมใจช่วย GI ไทยพ้นภัยโควิดโดยใช้เพจ Facebook GI Thailand เป็นสื่อกลางแนะนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะจากแหล่งผลิตโดยตรงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ GI ให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาช่วยจำหน่ายสินค้าได้นะครับตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal ที่คนหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นนะครับสำหรับสินค้าที่นำจำหน่ายเนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคผ่านระบบไปรษณีย์และสถานบริการขนส่งเอกชนตอบรับเข้าร่วมกว่า104รายการประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ45สินค้าจาก35จังหวัดทั่วประเทศเช่นทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ลิ้นจี่แม่ใจพระเยาปลากุเลาเค็มตากใบกาแฟเมืองกระบี่ศิลาดลเชียงใหม่ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนกาแฟดอยตุงข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงและนินเมืองกาญเป็นต้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยท่านสามารถร่วมกันช่วยกันซื้อช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว122รายการนะครับที่เว็บไซต์www.facebook.com/githailand นะครับที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้อื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ